ขณะที่กองพลทหารม้าที่1โดยหมวดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2นะคะนำกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมทั้งได้เข้าทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็ขยะที่มากับน้ำค่ะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันทางนี้ค่ะกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมนำเครื่องมือและก็ยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหารที่มีศักยภาพสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกพื้นที่เกิดเหตุในทันทีนะคะแล้วก็ยังคงเคียงข้างประชาชนพร้อมดูแลฟื้นฟูเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วต่อไปค่ะ